แกไม่พูดกันแบบแกมีอะไรกันหรือเปล่าในกลุ่มไม่มีไม่มีเลยแต่แค่เหมือนกับเหมือนเขายังไงอะคือเขาอะไม่กล้าเผด็จการไม่กล้าแบบไม่ใช่เผด็จการเขาแบบไม่กล้าแบบบอกว่าต้องอย่างนี้พอแบบพอบอกเยอะไปก็แบบกลัวว่าเขาจะรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเด็กกว่าใช่แต่ต้องทำตัวเป็นหัวหน้าทีมความรู้สึกแบบอย่างนั้นอะแล้วคือเขาไม่ใช่ภาวะผู้นำขนาดนั้นด้วยแต่แบบนี่เขาก็แบบกลัวว่าแบบโดนรู้สึกแบบไม่ดีหรือเปล่าแบบใช้อารมณ์ไม่เลยเมื่อกี้พวกแกไม่ได้เต้นหรออย่าทำให้ใครรู้สึกด้อยกว่าใครอย่าทำให้ตอนนี้ใครรู้สึกลบเพราะว่าอย่าลืมนะวันนี้ขึ้นไปร้องเพลงด้วยกัน3คนมันต้องเป็นทีมจะบอกว่าที่จะเอาไปพูดนะต้องพูดว่าพี่มุกเอาใหม่เมื่อกี้เวเห็นว่ายังไงโอเคนะเอาใหม่แม่รู้แล้วว่าจะพูดอะไรเพราะว่าไม่แต่ตอนนี้เวรู้สึกว่ามันทำไม่ดีเพราะอะไรก่อนอ่ะตรงรู้เวรู้ก็รู้ใช่ไหมเวรู้อยู่แล้วว่าอะไรเวก็ไม่ได้ดีแต่ทุกอย่างมันเป็นทีมอ่ะมันคือภาพรวมอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเวทีสามคนมันคือเวลาสิ่งที่เราอยู่บนเวทีแล้วพอเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาก็พูดว่าเราลืมทำนี้เพราะใช่เพราะเราเดินไม่ทันจริงๆแกก็ลืมทำท่านี้ถูกป่ะล่ะใช่ไอ้อึดอัดอะไรของเขาที่พี่เตยบอกไม่แต่ว่าเขาโดนหนาหนักมากโดนแบบหนักเลยอะคนไม่ตึงกันหมดแล้วตรงนั้นอะตึงดิแล้วก็คือพลาดหลายอย่างอยู่อะแล้วก็แบบขึ้นดึงเนื้อด้วยภาษาเยอะเราก็ไปหลายเพียงก็เดี๋ยวค่อยทำใหม่แล้วก็ขึ้นแล้วเขาขึ้นมาบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยก็มาว่าสองคนแล้วก็มันโชว์หวยแตกที่สุดแล้วแม่งโคตรหวยแตกผมก็แบบนี่แหละการทำงานแหละแล้วเขาก็ไม่ต้องยำแล้วเนี่ยจะร้องอีกแล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนเขาคนเดียวที่โดนด่าเริ่มทำไมมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะที่โดนด่ามันก็คือทั้งทีมไม่ใช่มันมีตอนที่แบบเขาโดนด่าเรื่องลายภาษาน่ะไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วมันไม่เหลือเวลาแล้วไม่เหลืออย่างเดียวคือมึงต้องฮึดขึ้นมาเว้ยใช่มันต้องฮึดเท่านั้นถ้าจะทำต่อไปเขารู้ว่าร้องไห้ไม่ช่วยอะไรแต่แค่ปลดปล่อยมันเครียดคือมันเครียดมากคือเขาเรื่องหัดเรายังน้ำตาเลยละลายเลยคือเขาจะบอกว่าเอาตรงเขาไม่ได้เครียดกับเรื่องนี้มากขนาดนั้นถึงกับร้องโควมันกดดันจริงมันโดนว่าจริงแต่มันเหมือนสะสมกับเรื่องใช่คือก็รู้ใช่ไหมว่าเขามีเรื่องอะไรอีกบ้างไหมก่อนหน้านี้พูดว่ามันอ่ะไม่ใช่แค่มันเหมือนว่าเรานิดนึงอยู่แล้วแล้วพอไปโดนอีกเรื่องมันเหมือนทักโขมแล้วมันเลยออกมาทีเดียวแล้วขอระบายทีนึงใช่คือจริงๆเราก็ไม่ได้ปกติอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนขึ้นไปร้องเพลงใช่คือก่อนขึ้นไปร้องเพลงก็ร้องไห้ร้องแล้วอ่ะก็มันก็เครียดหลายถ้ามีอะไรมีคนมาอย่างเงี้ยมันก็ง่ายไปเลยแต่ว่าพอตั้งสติได้ปุ๊บเนี่ยก็คือตอนนี้เริ่มทำงานแล้วจะบอกว่าให้เวแยกเว้ยเรื่องที่เรื่องนึงกับอีกเรื่องนึงออกมาก่อนตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเรื่องแรกอ่ะเก็บไว้ก่อนต่อไปเรื่องแรกเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันหลังคอนเสิร์ตไม่ใช่มึงคนเดียวหรอกที่เดือดร้อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนกับมึงนั่นแหละเดี๋ยวเขาจัดการให้ไม่ต้องห่วงหรอกหิวแล้วเนี่ยพร้อมไหมมีข้าวก่อนเมื่อกี้นี้อ่ะเขาขอโทษที่ไม่ได้ว่าเวแต่คือเวลาพี่พูดอะไรเขาขอโทษที่แบบว่าที่เขาแบบเขารู้สึกว่าเขาก็ยังทำนี้ไม่พร้อมสำหรับตัวเขานะเขาว่าเขาก็มีส่วนที่ทำให้ทุกอย่างมันไม่ดีในเมื่อกี้เขาเครียดเกินไปเขาเครียดมากเลยเว้ยจริงๆก็คือเวลาพี่ถามอะไรมีอะไรก็พูดตรงๆพี่ถามเวเครียดอะไรไม่เครียดคืออะไรคือถ้าเครียดก็บอกเครียดเป็นอะไรบอกเป็นเว้ยคือพูดตรงๆเขาไม่กล้าเขากลัวแบบเขาแคร์ความรู้สึกมากเลยเว้ยจริงๆแล้วเขาแบบ
เพราะว่ากลัวว่าจะรู้สึกว่าแบบว่าทำไมต้องมาอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่าเราสองคนก็แคร์ความรู้สึกเวเหมือนกันพอเวพูดกับหมอเวไม่เครียดแต่เราดูออกมันก็ยิ่งทำให้เราไม่สบายใจจริงๆถ้าเวไม่บอกว่าไม่เครียดแล้วเวทำให้เห็นว่าไม่เครียดจริงๆอ่ะโอเคเขาแคร์คือเขาก็เลยไม่กล้าแต่ว่าคือแบบเขาก็เลยแบบเอ้ยขัดจัดกับตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มาถึงวันนี้เราต้องเข้าใจด้วยว่าสามคนนะมาตรฐานอะมันมาไม่เท่ากันความสามารถมันมาไม่เท่ากันอันนี้ไม่รู้แล้วในเวลาไม่กี่วันอะมันไม่สามารถปรับให้มันเท่ากันได้หมดพี่อย่ามองเลยเวไม่ได้คิดแบบนั้นเลยเวไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะเวแต่เวแค่แบบแค่รู้สึกว่าแบบมันต้องได้ดีกว่านี้อะสำหรับทีมเราก็เนี่ยพี่ขอยืมรองเท้าน้ำไปแล้วเพราะเราต่อจากวงน้ำใช่ไหมก็พอน้ำลงมาพี่จะเปลี่ยนรองเท้าเพลงลองสีจ้าเพลงเดียวควรเลยวันนี้ไม่ควรพี่อย่าไปยุ่งกับมันวันนี้วันนี้ไม่ควรเลยเว้ยเพราะมันอ่ะมันพูดเมื่อกี้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องมันเดินลงมามันร้องไห้หนักมากตอนแรกอ่ะมันโดนเขาด่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเขาโดนเขาด่าไงเข้าใจใช่ไหมคือมันโดนมันเหมือนเรื่องแรกแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็เลยพี่อาเมื่อแต่หลับแล้วค่ะเมื่อคืนอ่ะนอนเข้าไปในห้องทุกคนหลับแล้วเราไม่ได้เวรแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งอย่าเพิ่งเหตุการณ์แรกมีเหตุการณ์หนึ่งที่เดี๋ยวเขาไปส่วนตัวตกกระจายอยู่พอหนูก็แบบแล้วก็เอาผ้าห่มปิดแป๊บเดียวเองได้ยินเสียงคนวิ่งเปิดออกมาไอเวร้องหักปุ๊บก็นอนด้วยน่าจะเป็นตอนนั้นตอนที่ปุ่นเดินขึ้นมาบนข้างบนเดินมาปุ๊บถึงนี่นะก็เห็นเวฟังเพลงอยู่แล้วเห็นเก้าอี้แล้วก็เดินไปมองเวแบบมันจะแบบจะคุยแบบเป็นไรเปล่าอะไรเงี้ยเข้าไปปุ๊บกำลังจะถึงกำลังจะแบบอีกประมาณ4-9ถึงลุกเก็บของปุ๊บปิดเครื่องมันก็เดินเข้าห้องแบบเข้าไปเลยเราก็เลยแบบคือเรารู้แหละว่ามันต้องสักอย่างแต่แบบเราก็ไม่รู้จะวิ่งเข้าไปในห้องน้ำหญิงหรอกเมื่อกี้คุยกับปูแล้วเอ็มเอ็มแล้วทีนี้มันร้องไห้หนักมากแล้วมันก็เหมือนแบบตูนด่ามาไม่ใช่มันเขาด่ามาแรงมันบอกว่าโดนแรงแล้วมันก็บอกว่าคือมันก็คงมีความรู้สึกเหมือนแบบเราทำโอเคแล้วแต่โดนด่ามันก็รู้สึกว่าแบบมันรู้สึกอยู่แล้วพี่เข้าใจปะว่าแต่มันก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะไปอย่างนั้นน้ำก็บอกว่าน้ำเข้าใจแต่ตอนนี้มันไม่มีเวลาไม่ใช่เวลามาโทษกันถ้ามึงร้องไห้มึงเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ำแล้วก็ลงไปร้องไห้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ฟังคนก็ต่างร้องไห้ทุกคนร้องไห้พี่เหมือนร้องไห้เดินมาหาน้ำบอกว่าพี่รู้สึกพี่เป็นตัวถ่วงทั้งเสียงทั้งเต้นแบบไม่ต้องเครียดตอนนี้แล้วน้ำก็เลยไล่มันไปแล้วบอกว่าตอนนี้มันไม่มีเวลาให้พูดแล้วให้กลับมาทานคืออย่างเดียวที่ต้องทำคือมือต้องไทยเอาใหม่ให้กำลังใจแล้วพอไม่รู้เขาเป็นอะไรเลือดเสียงไม่โอเคไม่รู้ไม่รู้นั่นไม่รู้สินี่ผมไม่ได้แบบมันบอกผมตลอดเลยใจไอไม่ไหวจริงพี่ทำแสบคอมากทำคอแห้งเสียงพ่อแม่ไม่ได้ฟังเลยหรอใช่ไหมที่ไม่ให้ใครรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ได้ไหมสามคนในห้องคุณเลยเองเราไม่คุยกันดีมันเป็นกลุ่มของเขาพี่มันเป็นทีมของเขาเป็นเรื่องกลุ่มเขาเขียนแล้วเพิ่งเหลือเวลาพักยี่สิบนาทีทานข้าวห้องน้ำไม่เรียบร้อยเขียนแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเริ่มบอกเมื่อกี้ไม่ใช่บอกเมื่อกี้เขาซ้อมให้เมื่อกี้เป็นวอร์มไม่รู้ว่าฉันอิจฉาหรือว่าจะมาซ้อมแต่เดี๋ยวจะบอกพี่ภูมิไปนอนมาให้เราซ้อมเดี๋ยวนะโตแล้วพี่หัดจริงจังมากไอ้ยะค่อยปอโอ้ยป้อนไม่คือแต่สำหรับปูเนี่ยเอ็มไม่รู้ว่าปูควรจะทำยังไงเว้ยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวปอนไม่เกี่ยวเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่เข้ามาคือปูก็ไม่ควรทำให้น้องรู้สึกแบบนี้อ่ะเท่าทันไม่แต่แบบคือมันสนิทกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านอะไรเงี้ยมันแบบมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนเข้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วยังไงอ่ะแล้วมันยังรับของทำไม่ได้ไงอย่างเงี้ยมันทำไปเรื่อยๆมันไม่ได้มันจะเหี่ยวมันจะมีอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันจะเพิ่มขึ้นไปเพราะมันอยู่ด้วยกันเรื่อยๆแล้วมันใกล้ชิดกันอ่ะมันมีกันแค่นี้ว่าไอ้นี่ก็มีแฟนไอ้นี่ก็มีแฟนอ่ะสมมตินี่ก็มีแฟนพี่ภูมิก็เป็นพี่ใหญ่แม็กก็มีแฟนแล้วเหลือใครมีปูนกับใครปูนกับปอนปูนกับปอน2คนหมวยก็มีแฟนใครอีกพี่ภูมิกับปอนก็เป็นแฟนกันเองเอมเลยเอมก็มีแฟนไม่ใช่ก็คือเข้า
าใจว่ามันพูดดังเลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยพูดแต่คือแบบเหมือนอย่างเงี้ยมันเครียดเว้ยแล้วถ้ามันเจออะไรนิดนึงมันก็จะเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเขาเครียดอยู่แล้วไงแต่เอ็มเข้าใจปูว่าสมมติว่าสมมติว่าเกิดปูชอบสมมตินะชอบมากแต่อยู่เงี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้ป่ะมันก็จะแบบเฮ้ยแบบเป็นแฟนกันมันก็ทำไม่ได้อะเข้าใจเราเข้าใจเธอแต่แบบตอนนี้มันกลายว่าเขาไม่รู้ว่าเธอคิดยังไงกับเขาเพราะเธอหน่วงมันเอาจริงๆนะถามชัดป่ะทุกอย่างดูชัดเจนป่ะชัดชัดเจนที่สุดหรือป่ะเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะความรู้สึกว่าเท่าที่สมควรนะถูกป่ะเท่าที่สมควรทำได้ในบ้านเอฟไม่นี่คือคุยกันเรื่องปูนกับเวก็เนี่ยก็อยากคิดว่าหนอไม่คิดอะไรแต่ไม่มันไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงอะไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงแพทย์หาเลยมันแพทย์อะไรมันก็ไม่กันอะแล้วมันไม่สู้ต่างมันเสร็จแล้วคือมันใบขันดีนอนของมันเลยไม่สนใจแรงอ่ะชอบจัง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 กินข้าวดีกว่าครับจังว่าจะคุยกันยังไงไม่บอกว่าโอเคเราเข้าใจกันนะแต่ว่ามันตอนเนี้ยในเนี้ยเรามาทำอะไรเรามาเพื่อจะเป็นอะไรกลัวว่าน้องเขาจะเด็กเกินไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สมมติเราคุยกับเธอเราบอกว่าเออเขาจะแบบปูรู้ใช่ไหมเราสึกไงรู้ใช่ไหมแล้วแบบแต่ว่าตอนนี้เรามันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทำเปล่าแล้วเดี๋ยวว่ากันอ่ะใจแล้วจากสมมติพังเลยไม่พอมันถ้ามันระวังก็บังได้แต่ว่าให้เขาสบายใจให้รู้กันอ่ะว่าเออโอเคนะเออให้เขาสบายใจคือเหมือนเบี้ยถามไม่ได้ก็เออมันพูดถามมันอยู่พูดไม่ได้ไงมันก็พูดไม่ได้แต่ว่าถ้าแบบอันนี้ก็รู้สึกอันนี้ก็รู้สึกอันนี้ก็ถือว่ามันโอเคนะก็มันก็จะเป็นเรื่องดีที่สามอยู่ด้วยกันก็ได้ดูแลกันท่านแต่มันไม่ง่ายอย่างเงี้ยการดูแลบางทีเรายังคิดเลยว่าเราควรทำไหมหรือไม่ควรทำเราอยากดูแลนะเราแบบคือน้องเขาน่ารักน้องเขาได้เอ็นดูไงเราก็เข้าใจแต่แบบเราก็อยากดูแลแล้วก็อยากจะแบบเทคแคร์เขาแต่ยอมรับว่าเราก็ต้องเทคแคร์ทุกคนด้วยอย่างเอมเนี่ยเวลาเอมไม่ได้แบบนู่นนี่นั่นของเขิงว่างก็หยิบให้คือมันก็เทคแคร์อะไรได้ก็พยายามทำอยู่ป่ะล่ะก็รู้น้ำคือมันก็ต้องแชร์ให้มันแบบน้ำไม่น่าเกลียดว่าเวก็คิดยังไงน้าใหญ่คนนี้รู้มากคือว่าเวคิดไม่คิดว่าจะพอจะคุยกันแต่คราวนี้นี่ก็คิดแล้วถ้ามันคิดแล้วมันก็ได้นะไม่งงเรื่องผิดเรื่องมันได้ตอนนี้ยังไม่ใช่น้ำว่าน้ำของพี่ยังไม่แน่ใจตัวเองของว่าพี่ชอบใครเอ็มว่าปูนอ่ะก็ยังไม่แน่ใจใช่ป่ะล่ะแต่ผู้หญิงก็แน่ใจแน่ใจเพราะว่าดูออกแล้วอย่างจำรูปโผล่ใช่ไหมข้างหน้าเวก็เห็นว่าเวก็บอกว่าเนี่ยของมึงทำให้อยู่เวก็ทำเองแล้วก็ใส่หน้าจอมาคือก็ดูด้วยเอาผู้หญิงเขาแบบเขาก็ถอดแหวนแกแล้วนี่ถอดแหวนแล้วก็มาเอาโทรศัพท์ไปไอ้เนี่ยรักเดียวใจเดียวเนาะน้องรักของพี่โอ้ยเธอเป็นตัวอย่างพี่ปอนไม่ได้เรื่องผู้หญิงปอนไม่ได้หรอกปอนไม่คืออันนี้สรุปก็คือพี่ควรเข้ามาคุยตอนนี้ไหมเอาไว้ควรเอาไว้ให้จบคอนเสิร์ตก่อนเราควรรอจบคอนเสิร์ตใช่ไหมเราควรรอจบคอนเสิร์ตใช่ไหมรอไม่แต่เรากลัวเขาเครียดตอนนี้แล้วมันกดดันบนนู้นไงถ้าอยู่นี่ก็ไม่น่ามันเป็นความเสี่ยงเลยที่แบบพี่จะเลือกตอนไหนถ้าเลือกตอนนี้ปุ๊บมีสองทางก็คือมันจะดีขึ้นทั้งสองอย่างมันมีแบบดีกับไม่ดีถ้าปุ๊บพอโอเคตอนนี้ปุ๊บเปิดใจทุกอย่างโอเคหรือว่าถ้าไม่คาดถ้าไม่จบหนักกว่าเดิมแต่ถ้าเป็นน้องอ่ะน้องจะเลือกคุยตอนนี้ไหมเพราะว่าถ้าเราเอาความเครียดความกดดันขึ้นบนเวทีมันจะแสดงให้กันแต่ไม่พอว่าแต่ตอนนี้เขาก็อยู่ด้วยกันได้ก็แสดงว่าเออน่าจะทำช่วงวันนี้พี่มาคุยตอนนั้นดีกว่าใช่เพราะมันไม่ใช่เรื่องเดียวของเรื่องมันคลายเครียดแล้วงั้นถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นก็ควรทำอย่างนั้นคือถ้าถามว่าคุณก็คิดแบบพี่ไม่อยากไปอยากไปคุยตอนนี้แต่ว่าจะคุยตอนนี้ในเมื่อตอนนี้เขาโอเคกันแล้วเราก็ไม่อยากเข้าไปแบบให้มันพังคือเราไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังไงกันโขเอ็มโขเอ็มคุยอยู่สงสารเอ็มดูผมดิไม่คิดไปไกลมากมันเป็นอย่างนี้อ่ะคือจริงเลยคิดไปไกลแล้วแต่ว่าคือแค่ทุกคนรู้ทุกคนหรอไหมทุกคนรู้ว่าเวคิดแต่ว่าเขาแค่แบบไม่รู้ว่าปุ้นหรือเปล่าผมก็สงสัยพี่แม็กรู้ไหมว่าปุ้นคิดอะไร
ตอนแรกกูไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นปูนก็คือนึกออกไหมถ้าเราเป็นผู้หญิงได้ไหมคุณเพนะโอ้ทำให้เราขนาดนี้แต่ก็ทำให้คนอื่นด้วยทำให้นี่มันก็แบบก็ค้างคาๆแบบสรุปว่าทำให้เราหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นคนอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าก็เลยบอกว่าก็เลยบอกเมย์ว่าเมย์คิดผิดอย่างเงี้ยตอนแรกว่าเมย์ก็ว่าอะไร PM ใช่ไหมแต่ว่ามันเพราะแต่ถ้าเราดูไทม์เขาเรียกเวลาที่อยู่ด้วยกันมากสุดเลยคือจะเป็นปูนกับเมย์มากกว่าเพราะจะไปทางเมย์มากกว่านี่ก็เลยมองว่าการที่ปูนแค่คนอื่นมันน่าจะเป็นแค่นิสัยอย่างเงี้ยคือปูนเมย์มากกว่าจริงแต่พอเป็นปูนมุกมันรู้สึกแฮปปี้กว่าเข้าใจปะคือก็มันมีสองอย่างไงมันไม่ใช่ว่าเรารู้สึกแฮปปี้กับหมายถึงว่ามุกกับเขาไม่ได้อะไรไงไม่ได้เป็นอย่างนั้นถึงมุกเขาไม่มีอะไรมันก็เลยกลายเป็นความบริสุทธิ์ใช่ไหมใช่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 ที่มันดูเนียนอ่ะพอเอ็มไม่ได้คิดอะไรก็เลยเป็นเนียนแบบมันก็เลยมองเป็นภาพใสๆไงแต่พอเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเราจะแบบคอยดูเขาตลอดไงมันก็จะคือประเด็นแบบไม่ใช่อะไรเลยคืออาทิตย์ที่ปูนไม่กล้าทำอะไรแล้วแต่ทุกคนมันแซวเว้ยจะแบบบางทีอย่างเงี้ยตอนที่ทุกคนกอดกันปูนจะไม่กอดเวย์คนนึงก็นั่นแหละก็จะกลายเป็นนั่นแหละเข้าใจมันตึงอ่ะมันแบบแต่ก็สุดท้ายแบบเวย์แบบเขากอดกันหมดแล้วอาจจะเป็นทุกครั้งที่มีการกอดกันทั้งหมดเวย์จะเป็นคนสุดท้ายที่บุ้มกอดตึงอ่ะก็เข้าใจผมรู้สึกผมหน้าแก่มากเลยแค่ตอนนั้นที่เราเคยคิดกันว่าผมรู้สึกผมหน้าแก่มากพี่รู้สึกตัวเหรอครับเนี่ยผมรู้สึกหมดเลยไม่คิดอะไรแต่มันไม่ดึงยาวกูน่าสัมผัสได้ดีที่สุดไม่รู้เลยวันนี้เขายอมให้เหรอไม่ทำคนอื่นแต่นี่มองว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยอมนี่อ่ะนี่ที่นี่คิดว่าไอ้คนที่พูดอย่างนี้ขอการมาอยู่ตรงเนี้ยแบบถ้าสมมตินี่มาแบบอย่างเงี้ยมาแบบคนเดียวเนี้ยมันเกิดความรู้สึกได้ตลอดเสมอหนูออกมาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนี้ยมันเกิดความรู้สึกได้แต่คือทำไมนี่ถึงที่เฉยว่านี่มีแฟนมันก็แบบจะไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่คิดเลยถ้านี่ไม่มีแฟนปุ๊บมันเกิดความรู้สึกได้คือแบบผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วมันมีโอกาสได้ผูกพันอย่างเงี้ยโอ้เกิดขึ้นได้ง่ายสรุปอันนี้ก็จริงพี่สรุปนี่จริงเอาเลยพี่ภูมิก็สงสัยว่าจริงไม่จริงไงคือแต่สรุปว่าภูมิก็จริงสรุปคือจริงสรุปคือจริงสรุปคือจริงทั้งคู่แต่บอกกันไม่ได้ทั้งคู่มันแบบอันนั้นพี่คือถามว่าตอนแรกอ่ะพี่ไม่บอกว่าขนาดในท็อปเอ็มใช่ไหมถ้าบอกว่าเอ็มมาช้ากว่ารู้สึกกับเอ็มเหมือนตอนที่รู้สึกกับดับเบิลตอนแรกอีกสักพักหนึ่งจะรู้สึกกับเอ็มเท่ากับดับเบิลตอนนี้เริ่มต้นเหมือนกันแต่มาเป็นระยะเวลาต่างกันยังไม่แน่ใจตัวเองหรอกว่าชอบว่าใครหรือใครแต่จริงตอนนี้นะที่ตอนแรกอะคิดว่าชัดแต่พอเรื่องนั้นอย่างมันเริ่มแบบน้องเขาเด็กอะเชื่อปะแล้ววิวล่ะยิ่งฟูชื่อได้ไหมเต็มกล่องเลยขอโทษมึงได้ยินกันหมดแล้วตอนนี้รู้ทั้งประเทศไม่แต่คือเราคุยกันแล้วไงคือยอมรับก็อย่างที่บอกเราว่ามีคนคุยมาก่อนหน้านี้แล้วพอจะเข้าบ้านมึงก็เลิกคุยกันไปก็คือตกลงกันแล้วว่าแบบว่าตกลงกันแล้วเป็นเพื่อนกันสามนั่นแหละเพราะว่าคือตอนนี้เราแบบไม่รู้อ่ะคือเราว่าเรายังไม่อะไรกับเอ็มนี่ก็คิดเลยไม่อะไรกันแต่แต่กับเวถามว่ารู้สึกไหมก็รู้สึกแต่มันอาจจะแบบว่าน้อยลงตรงที่ว่าเขาเริ่มเป็นเนี่ยตรงอื่นเขาเริ่มกลายเป็นอย่างเงี้ยคือถามว่าเราถ้าเราได้คุยกันมากกว่านี้คือหมายว่าถ้าเราสามารถแบบมีโอกาสได้คุยกันมากกว่านี้มันจะดีมากอันนี้มันแต่แบบมันอยู่นี่มันไม่ได้ไงยังเลยอ่ะสู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องทางเลือกคุณว่าปุ่นนี่ก็ทำได้ไงมันก็ชัดนะไม่เข้าใจนี่ทุกคนมันก็แบบคือมันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆแหละจะดีดน้ำหนักไม่อย่างเงี้ยมันอะไรวะดูดิน้ำหวานตอนนี้ครับแล้วตอนนี้มันติดอะไรมาก่อนแล้วถ้าเรามาไปประเด็นนะตอนนี้มันติดอะไรไอ้ปอนน่าเกลียดพอได้แล้วอันไหนคือมันโชว์ไม่หมายถึงว่าติดเรื่องที่ติดอยู่ตอนนี้นะคือตอนแรกมันมีเรื่องให้ติดก็คือเรื่องปูนกับเรื่องที่โดนด่ามาใช่ไหมแต่ว่าเรื่องที่โดนด่ามาคือตอนนี้ปูไม่รู้ว่าไปยังไงแล้วถ้ามันดีก็โอเคถ้าปูยิ่งเข้าไปตอนนี้มันจะทำให้ทุกอย่างลงก็จะได้ไม่เข้าก็รอหลังคอนเสิร์ตถ้ายังมีโอกาสได้เจอกันถ้าปูไม่ออกที่บอกดีกว่าบอกเลยว่ายกเว้นถ้าสมมติว่ามันจะมีเวลาคุยกันจริงๆก็คือตอนนี้
ลงมาจอมถึงแม้คุณจะออกคุณก็ต้องคุยก่อนให้เขาสบายใจอยู่ในบ้านแล้วครับพอดฝันของเขาก็ว่ากันไปยังไงก็ต้องคุยอ่ะคุยไปเลยคุยว่าเราจะอะไรยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรือเราดูกันไปก่อนก็ว่ากันไปมันมีเวลาคือ3เดือนนะพี่ถ้าสมมติว่าอยู่ด้วยกันจนถึงวิ่งสุดท้ายจริงๆอ่ะมันคือ3เดือนที่เราสามารถรู้จักกันได้มากกว่านี้เราสามารถดูกันได้มากกว่านี้มากมากก็สามารถดูกันได้เรื่อยๆอย่างวันนึงสมมุติออกมาจากบ้านคุณอาจจะชอบพี่แม็กแล้วก็บอกให้พี่แม็กไว้กับแฟนขอบคุณมากเลยแล้วผมก็จะพบกับพี่แม็กไม่คือแม็กก็บอกว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าอยู่ด้วยกันทุกวันมันก็สามารถรักกันได้เพราะว่าสามารถชอบกันได้รักกันได้เพราะว่ามันได้อยู่ตลอดเวลาไงมันใช้เวลาถอนหงอกชอบอ่ะอะไรตรงพี่นี่ไม่กินข้าวเลยเออกินข้าวกินข้าวแป๊บเดียวผมไม่สนกินแก่รู้มั้ยว่างมากทำสมาธิถ้าวันนี้ผมขึ้นคนแรกเนี่ยผมจะโกรธน่าจะเออพูดได้ฟิลเลยเอาฟิลเลยคือไหนใช่ซูเปอร์แมนไงไอ้เขาไม่มีก็แค่เดียวยังไงเป็นอะไรอ่ะตาแม่นเลยชอบฉันมีเยอะเขาบอกว่าเธอคือใครคนนั้นหรือเปล่าบอกฉันทีคิวรึเปล่านะคนเลี้ยงงูไปที่น้ำแห้งนึงดิไอ้ขับเบียร์เป็นเรื่องไอ้น้ำเปล่าแห้งนึงพี่ภูมิน้ำร้อนเลยว่ะขี่เอาเลยนะไอ้ชิบูนะเอาไปแก้วอ้าวพี่บุ๊กสอบคนที่ไอ้หัวเหลืออะไรเฮ้ยเขาห้ามให้แฟนถอนหงอกให้กันไม่ได้แฟนเลยคือเรื่องเยอะกว่าเดิมไปรักเธอมาก่อนเดี๋ยวมันทำผมน้ำยุ่งไปหมดเลยเวลาเรานั้นในหุ่นมีปะเนี่ยโอ้มีเยอะแยะเอาไม่เอาออกวะขึ้นมาปล่อยให้น้ำตาถึงไหนมันไหลอะไรอะไรมีจุดสีข้ามหมายความเหมือนใจมันรู้ผัดผิวคนนี้ไงทำแล้วใช่ก็เหมือนวันครั้งที่แล้วที่พี่เมย์รันคนแรกเห็นป่ะก็ตามนั้นเลยได้โอเคกันยังเมื่อกี้ลองใส่รองเท้าที่มูฟใส่มันเหมือนแบบเดียวกับน้ำใช่ไหมพูดสบายอ่ะใช่มูฟสบายเฮ้ยแล้วเต้นได้สบายเลยเพราะว่าใส่ดีมากใช่คู่นี้ใช่ไหมไม่เจ็บเลยสบายแบบใช่มากกินอะไรพี่หมวยนี่โชว์ครั้งหน้าก็เครียดเลยเครียดกันใหญ่เลยทุกคนรู้ไหมอะไรต้องเครียดขนาดนี้วะงงกินอะไรดีอ่ะไม่รู้กินเนี่ยกินมันกินอะไรกินแล้วเออไอ้พี่ยังกินขนมแล้วเหรอควายทองควายทองกินทองหยิบยังไม่มามันต้องรอเป็นบีเป็นวันเป็นเหมือนกับร้อนๆไป